ทิทยากรแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปีสวทชครั้งที่19หรืองาน n a ก2024ซึ่งปีน,นะครับมาในทีมสารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation ซึ่งงานในปีน,นะครับจัดขึ้นในวันที่28-30มีนาคม2567ภายในงานนะครับนอกจากจะมี งานสัมมานาวิชาการแล้วนะครับยังมีนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยด้านทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับมีงาน Open House ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยสวทชและห้องปฏิบัติการล้าสมัยรวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยสวทชและหน่วยงานพันธมิตรนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมพัวดลหาญเทพินที่ปรึกษาจากสวทชนะครับ ขออนุญาตทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและสำหรับงานสัมมนาในวันนี้นะครับวันที่28มีนาคม2567เวลา13นาฬกาถึง16นาฬิกาณห้องประชุมบุตรสกปรนเทคแห่งนี้นะครับจะเป็นสัมมนาวิชาการนะครับในหัวข้อ Impurity Informa Prevention Before Recall นะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการหาสาเหตุนะครับและหาแนวทางป้องกัน การปนเปื้อนสารที่ไม่พึงประสงค์ในยานะครับอย่างที่เราทุกคนนะครับก็คือบริโภคยากันอยู่นะครับผมโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยด้านการสังเคราะห์ยานะครับนักวิจัยด้านการวิเคราะห์ impurity ในปริมาณน้อยๆนะครับรวมถึงตัวแทนผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันห้องแลบวิเคราะห์ทดสอบ impurity ในยานะครับที่จะเข้ามาให้ความรู้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ร่วมกันหาลือในวันนี้นะครับผม และเพื่อเป็นไปตามมาตรก,การด้านความปลอดภัยนะครับขออนุญ,ญาตแจ้งกร,รณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นมีเหตุไฟไหม้เมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุนะครับทางออกฉุกเฉินอยู่บริเวณประตูทางด้านหน้าและด้านหลังของท่านนะครับผมหากเกิดเหตุฉุกเฉินกุณาเดินตามป้ายสัญลักษณ์เพื่อไปยังจุดรวมพลด้านนอกอาคารจนกว่าเหตุการณ์สงบและปฏิบัติตามคําสั่งของทีมอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดนะครับผม แลโอกาสนี้นะครับถึงเวลาเป็นสมควรแล้วผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกกันเลยนะครับผมซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจต้นกำเนิดของ Impurity นะครับว่ามาจากไหนนะครับและเราจะป้องกันการเกิด Impurity เหล่านั้นได้อย่างไรนะครับผม ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับดรนิติพลสีมงคลพิทักษ์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคที่จะมาบรรยายในหัวข้อ Understanding API i m p u r i t y ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดรนิติพลครับเชิญเลยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสู่การบรรยายภาคบ่ายนะครับจากงานแนของเราในปีนี้นะครับก็ เป็นที่ยินดีอะ่ะผมพูดคนแรกผมก็ขอกล่าวคำต้อนรับให้ทุกคนก่อนนะครับในประเด็นวันนี้ครับที่เราพูดถึงเรื่อง impurity นะครับมันจะมีไล่ซีรีส์ไปเลยอ่ะครับตั้งแต่เราทำความเข้าใจกับมันก่อนเราจะควบค control ยังไงนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง API นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการตรวจการหา s อ a y ในการวิเคราะห์รวมไปถึงการใช้งานนะครับกับภาคไม่ว่าจะการตรวจสอบจากกรมวิทย์ก็ตาม นะครับแล้วตอนสุดท้ายเราก็จะมาเสวนากันนะครับดูซิว่าเราจะสามารถาพัฒนาเรื่องของเรื่อง impurity ทำให้มันลดน้อยลงรวมกระทั่งถึงการลดการรีคอร์ได้นะครับเรื่องการรีคอร์ยาครับคิดว่าเราเคยจะได้ยินบ้างนะครับในในช่วงชีวิตผมเนี่ยตัวรีคอร์ดังๆที่ที่เราได้ยินอาจจะสมัยเรียนอยู่ชื่อยาชื่อไวออก ไวออกเป็นยาลดความดันนะครับอาไม่ใช่เป็นยาต้านอักเสบแต่ว่ามีผลข้างเคียงทําให้เกิดอ่า cardio vascular event แต่ที่ถูกรีคอร์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับ impurity แต่ความเสียหายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของบริษัทเองนะครับผู้ที่ทานยาไปนะครับหรือแม้กระทั่งตัวโรงพยาบาลที่เป็น d i s t r i b u t ร r ยา ที่จะต้องเรียกยากลับคืนแล้วไม่เป็นปัญหาที่ที่เป็นทางระบบอะครับพอมาหลังๆเราก็จะดินเรื่องปัญหา Impurity ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอทิล uh, ีนไกล้อที่อยู่อ uh, ยาน้ําเด็กนะครับหรือว่าพวกไนโตรซามีนที่อยู่ในกลุ่มยาลด uh, ความดันสาแทนต่างๆนะครับพวกนี้ครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องพยายามเข้าใจมันก่ uh, อนที่จะต้องถูกรีคอทำยังไงที่ uh, แม้ว่าเราจะเป็นอาจจะเดบบ่าเราเป็นยาเจนเนอเรทดูไหมครับก็ก็อาจจะต้องรอฟังประกาศจากออยอหรือว่าประกาศจากต่างประเทศแต่การที่เราเข้าใจมันเราสามารถมองถึงกระบวนการสังเคราะห์มาหรือว่าเหตุผลที่เกิด impurity นั้นๆแล้วเราก็จะสามารถ manage เรื่องของ impurity ได้แน่นอนบางท่านหรือว่าในสวทชอเองเราก็มีพัฒนา n นิ u ด substance หรือยาใหม่ เราก็ผลิตอัพสเกลขึ้นมาดังนั้นเรื่องของ impurity ก็เป็นสิ่งอันนึงที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากๆนะครับผมเปรียบเทียบอันนี้ถ่ายมาเป็นกำลังทำซุปไก่ในในซุปไก่อะครับที่เราทำเนาะมีเมนถ้ามองว่าเรากำลังผลิตยาชนิดหนึ่งไก่เนี่ยเป็น API อะ เป,เป็นสารสําคัญตัวสําคัญที่อยู่ในนั้นอาจจะมีปรุงลดอย่างอื่นมีสารอย่างอื่นเข้ามาเพื่อประกอบให้เป็นเม็ดยาเม็ดหนึ่งอันนี้ภาพของการทํายา finish product นะครับหรือว่าภาพทําอันนี้เปลี่ยนละไม่ใช่ยาที่เป็น finish product เป็น API เลยก็ได้นะครับใน API นึงเนี่ยเวลาเราทําไปเนี่ยไก่มันอาจจะมี impurity อะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับ ทีนี้มันจะมีองค์กรที่ชื่อว่า ICH เป็นเป็นองค์กรหนึ่งที่จะให้คำนิยามหลายๆท่านอาจจะพูดถึง ICH ในวันนี้ถ้าท่านที่ยังไม่มีแบ็กกราวก็คือเป็นองค์กรอินเตอร์เนชั่นแนลที่รวมทางด้าน r e กูล a t ทอรนะครับภาครัฐแล้วก็ฟาร์มาทางเอกชนเข้ามาคิดไกด์ไลน์แนวทางการปฏิบัติด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นต่างประเทศก็จะเป็น EU US ญี่ปุน่นที่จะเป็น o u n d i n g แล้วก็มี observe จากหลายๆประเทศด้วย เขาให้คำนิยามของว่า impurity ไว้จริงๆผมก็เหมือนเหมือนกํปั้นทุกดินนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยชอบแต่เขาบอกว่า impurity คือ any component of new d r u g substance ที่ไม่ใช่ chemical entity defined as a new d r u g substance เหมือนแบบคำตอบทุกดินเนาะ <laughs> คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เคมีคอลนั้นแต่ในความเป็นจริงผมว่ามันมากกว่านั้นเพราะว่า impurity สารโครงสร้างเดียวกัน รูปผลึกไม่เหมือนกัน Particle Size ไม่เหมือนกันในเชิงฟิสิกส์ก็ถือว่าเป็น Impurity ได้นะครับดังนั้น Impurity ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดมาจากกระบวนการผลิตการปนเปื้อน De e g r a d a t i o n Product หรือว่าตัว API เนี่ยมันเสื่อมลงพวกนี้ก็จัดว่าเป็น Impurity เช่นเดียวกันถ้าเราพูดถึงการแบ่ง c l a s s i f y อะครับตาม ICH เนาะเขาอันนี้พอเราพูดถึงเคมีข้อเป็นหลักนะครับ ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของว่าเป็นออร์แกนิกอิมพิวริตี้หรือว่าเป็นอิมพิวริตี้ที่เป็นสารเคมีินซี c, ก็คือมี c h b o n บอันนี้ก็เป็นตัวหลายที่เราจะเจอปัญหาเรื่องรีคอร์ค่อนข้างเยอะนะครับพบได้ว่าจะเป็นในของเรื่องแมนูแฟคเจอริงโ r เซสนะครับเดคอเดชันโปรดักต์นะครับบางทีเราสามารถไอดีนติฟได้หรือไอดีนติฟายสตรั u เจอร์ไม่ได้นะแต่เราแคตตากรายว่าโอเคมันอยู่ในออร์แกนิกอิมพิวริตี นะครับเรเที่ปนเปื้อนแค t a าลิสที่ปนเปื้อนนะครับอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของ Inorganic i m p u r i t ริก็คืออัน n ินซีทุกคนอาจจะคุ้นกับพวก e l e m e n t ทเป็นหลักแต่จริงๆแล้วอินออแกนิกมากกว่า e l e m e n t ทพวก h e บว y เมท a l อมังทีเกลือที่เราไม่ใช้เกลือที่เยอะเกินไปหรือว่าซอของยานั้นๆ API นั้นๆที่ไม่ได้อยู่ตามสเปคพวกนี้ก็เป็นถือ Impurity เหมือนกัน สิ่งที่เจอปนนอกจากกระบวนการผลิตแล้วครับเราก็จะเจอเยอะในกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีที่ใช้เฮฟวี่เมทัลเป็นแคตตาลิสพวกนี้เวลาพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะสามารถดีไซน์ได้ว่าเราจะตรวจอะไรก่อนนะครับนอกจากพวกนี้เราก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะที่ที่ไม่ใช่ c h b บอย่างชาโคอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเป็น Impurity นะครับถ้าเราใช้ชาโคในการดูดสีแล้วไม่มีการปนเปื้อนออกไปนะครับแต่นี้มันชาโคเห็นง่าย เรเห็นไ,ได้แต่เปล่าสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือง่ายมากก็คือเรื่อง residual Res solvent อันนี้คือเราตรวจง่ายทุกคนเข้าใจนะครับใช้ GC-MS ตรวจเราก็สามารถ quantify ได้ว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งสองตัวหลังก็คือ inorganic กับ r e s i d u a solvent เนี่ยเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามีพ a n e l การตรวจสอบที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ validate นะครับดงนั้นผมจะพูดไปไวๆแล้วเรามาโฟกัสที่ organic impurity นะครั ต,ตัวตัวอย่างตัว residual uh, residual solvent นะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆคลาสเนาะอันนี้ก็ลองไปดูได้มันจะมีตั้งแต่คลาสหนึ่งคลาสสองคลาสสามคลาสหก็คืออันตรายสุดเช่นเบนซีนอ่าหนึ่งสองไดอีเทนพวกนี้ที่รู้ว่ามันเป็น t o อกซิกนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงในการใช้แล้วก็มินิมัมให้ใช้ได้น้อยมากๆลองลงมาหน่อยนะครับเป็นคลาสสอก็จะเราเห็นการใช้เยอะขึ้นนะครับเมทานอลอะซิโตนไนไตร ไดคลโลมีเทนหนึ C ่งซีไดออกเซนพวกนี้ก็เป็นโซเวนที่อยู่ในคลาสสองซึ่งเราจะต้องอวอยโดยเฉพาะสเต็ปสุดท้ายของการทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับถ้าเราสมมติเราอวอยสเต็ปสุดท้ายได้ก็จะดีมากนะครับในกลุ่มคลาสสองส่วนคลาสสามก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟมากๆเอทานอลเป็นต้นนะครับอะซิโตนเป็นต้นแต่พวกนี้ก็ถ้าใช้ในโปรเซสก็ต้องมีการตรวจแต่ว่าเลเวลของมันหรือว่า uh, PDE อะครับ Permitted Daily Exposure มันก็จะสูง นะครับไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวขอไป Elemental ไว้ vai, นะครับเพราะว่าพูดอยากพูดให้ครบเนาะไล่เหมือนกัน 1, 2, A, 2, B และวก็สก็ตามความอ,อันตรายของ h e ฟวี่เมทัลนั้นๆอิเลเมนนั้นๆน,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 นะครับบางตัวที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยอย่างเงี้ยครับหลีดเมอร์คนะิวรีอารเนกาะเราก็รู้ว่ามันเป็นผิดมากนะครับลองลงมาที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีบ้างก็เช่นโคบอล หรือบางทีเป็นนิกเกิลนิกเกิลอาจจะไม่ได้อยู่ในแคตาลิสตก็ได้แต่ว่าเป็นเราใช้เรียคเตอร์ที่เป็นนิกเกิลอะลอย,อยนยมันอาจจะปนเปื้อนออกมาได้นะครับก็รู้ใช้ได้แต่ว่าต้องอวยแล้วแล้วก็มีการคนโทรลที่ดีนะครับ 2B ก็ท็อกซิกน้อยลงมานะครับ3ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับอลูมิเนียมคอปเปอร์ก็เป็นพวกเทรสอิเลเมนที่เราทานเป็นอาหารเสริมในบางครั้งแต่เราก็ไม่ต้องการทานมันจากยาถูกไหมครับ อันนี้ตัวสำคัญก็คือเรื่องของออร์แกนิกอิมพพลริตี้ครับผมตัวออร์แกนิกอิมพพลริตี้เนี่ยมันจะมีศัพท์ที่ใช้เยอะมากเลยบางทีเราก็จะปวดหัวสเปกซิฟายอันสเปกซิฟายไอดีนติฟายอันไอเดี๋ยวพวกเราจะมาแตะพวกนี้กันนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สร้างความเข้าใจตรงกันแล้วก็สาเหตุว่าทำไมเออยาเนี้ยมันตกสเปก API เนี้ยมันไม่สามารถผ่านสเปคได้นะครับตัวออร์แกนิกอิมพพลริตี้ครับก็จะมีเช่น Specify, Identify, Impurity คือพวกนี้อยู่ในสเปกแล้ว Identify เมานถึงเรา Identify โครงสร้างของสารได้รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไง Specify, Identify, Impurity พวกนี้ก็คือก็ต้องก็ต้องมีสเปกแต่เราไม่รู้หรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ Unspecified Impurity นะครับแล้วก็มี Total Impurity ทีนี้การมีพวกนี้อยู่เขามันจะมีเทรชชที่ใช้ครับพวกนี้นี่มาจากอ่ารีพอร์ตของอ่าไกด์ไลน์ของ,อของ i c s นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ผมพยายามดึงออกมาตามตัวที่สำคัญสำคัญนะครับก็คือตัวเทรชชที่ใช้คือ reporting t r e s h o identification t r e ช h o และ qualification t r e ช h o พวกนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่กินสมมติเราเห็นโปรดักของเราว่ากินมากกว่า2กรัม per day เราก็จะตกอยู่ในแคตต g o r y แคกหนึง่งแต่ถ้า per day เรากินน้อยกว่า2กรัมเราก็จะตกอีก c a t ตาก r ีหนึง่งซึ่งถ้าอยากินมากเหมือนร่างกายเราก็ไม่ต้องการ impurity มากครับสเปกก็จะ strict ขึ้นหน่อยนะครับนอกจากจะคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วะครับพวกนี้ก็จะคิดเป็น1มิลลิกรัม per intake อย่างเงี้ยเราสามารถค a l คูลเลตออกมาได้จากตัวสเปกว่ามันไม่เกินตัวที่รีควีเมนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทีละตัวนะครับตัว reporting t h r e s h o l นะครับ ก็คือเป็นเป็นตัวที่เรารีพอร์ตอะที่มัน above อ่ที่มันมากกว่าอ่าที่ที่ที่เรากำหนดไว้ตามเนี่ยครับ0.05% 0.03%การมีพวกนี้ในสเปคไม่ได้แปลว่ามันเป็นพิดนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีพอร์ตเฉยๆอย่างที่สองก็คือเรื่องของ identification threshold ถ้าเกินกว่านี้เราต้อง identify ว่ามันคืออะไรให้ได้นะครับพวกนี้เราก็จะมีประสบการณ์ในบางครั้งว่า อย่างตอนทำ API พวกมอนูพิเาเวียหรือยาใหม่ของเราเงี้ยที่ที่ทำในสวัชเงี้ยเราก็ต้องพยายาม Identify ว่า Impurity อ่ c ะ s t r u c t u r e มันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถดีไซน์ว่าเราจะ Prevent มันได้ยังไงอย่างตัวมอนูพิราเวียที่เราทำอย่างเงี้ยตัว Impurity สำคัญก็คือเป็น e g r a d a t i o n Product อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถดูว่าโครงสร้างได้ อ๋อแล้วดูต้องดูด้วยว่ามันปลอดภัยไหมแต่ด้วยความที่มันใหม่ในตอนนั้นมันก็ไม่มีบางคนก็ดูจากตาม USP BP ที่เป็น reference ที่เป็นยาที่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยมี Data ดังนั้นเราก็ใช้พวก i c s Skyline เนี่ยเข้ามา follow นะครับอันที่3มเป็น qualification threshold qualification threshold เนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่อง safety ละคือถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่ามัน safe s a e ต่อคนกินไม่ได้แปลว่าเยอะหรือน้อยนะสารบางตัวเป็นพิษมาก ปริมาณน้อยก็ต้องรีพอร์ตแต่นี้เป็นไกด์ไลน์ที่ให้ไว้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับยาไ้กับซุปไก่ที่เราทําเมื่อกี้นะครับเรามีตารางวิธีการทำรีสิปีของซุปไก่มาละก็บอกว่าใส่อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่บางทีเราใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้มันมีรสผงชูรสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเกินขึ้นมาเราก็รีพอร์ตไปในนั้น แต่มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคแล้วมันก็เป็นสูตรที่เราจะต้องรีพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือ reporting ้ง s ทชโ s แต่ถ้าเรามองดูว่ามี i m m u t ล i สองอย่างใช่ไหมครับที่เราพูดถึงคือ identification กับ qualification ถ้าเห็นในรูปนี้เราน่าจะ identify อะไรครับจากรูปใครคิดว่าเราต้อง identify A บ้งครับมีไหมหรือ identify B จะยังมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ครับคือ identification คือเราเห็นชัดๆอะเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คืออะไรครับแครอทเราต้อง identify มันว่ามันคือแครอทนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ identification โชว์ในอีกทางหนึ่งผมแอบเอารูปตัวเล็กๆก็ไม่อยากให้เห็นแต่ว่าก็ใส่ไปคือเหมือนว่าบางคนอะแพ้ถั่วแต่มีถั่วละลายอยู่อะมันน้อยมากเลยเรามองไม่เห็น แต่เราก็ต้องทำเทชโชขึ้นมาเพราะว่าสารตัวนี้มันมีผลเกี่ยวกับเซฟตี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆกับการทำอาหารนะครับทีนี้เรามาตัวออร์แกนิกครับในอิม u ิว t รทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวที่ส่งผลให้เกิดผลในแงทีฟเยอะที่สุดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า Impurity บางอย่างเนี่ยมันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวะนะครับ ดังนั้นบางตัวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดมะเเลงบางตัวอาจจะทําให้เกิดอ่าผลเอฟเฟกที่ไม่ต้องการพวกออแกนิกอิมพิวริตี้พวกเนี้จะเป็นตัวที่ที่มีปัญหายเยอะนะครับการที่ API เนี่ยเราส่งไปแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยมันส่วนมากจะตกสเปคอันนี้เราก็ไปเอาข้อมูลมาจากอินฟาร์มามีเดียบอกว่า API ที่ตกสเปคที่เขาจะถูกรีฟิลอย่างเงี้ยเหตุผลเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆก็มาจาก คือจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญ,ญาตนี้ก่อนตัวที่มากกว่าเทชชที่เรารีพอร์ตไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราตกสเปคนะครับหมายความว่าเราเรารีพอร์ตได้เกินเทชชแต่เราต้องจัดซีไฟได้เช่นอันแรกบอกว่าที่มันตกเนี่ยเพราะว่า p r โ pos e Limit ของ API ที่เป็นอ่า uh, s p f i i f y i d e t t i f y impurity ที่มากกว่า Qualification Threshold อันนี้อาจจะเข้าใจยากตัวนี้นะ่าเข้าใจง่ายกว่าเรื่องของอ่า uh, Purpose Limit of Specified Unidentified Impurity ที่มากกว่า Identification Threshold หมายความว่าเกิน Threshold เนี้ยจริงๆอยู่ต้อง Identify นะแต่อยู่ไม่สามารถ Identify ได้แลงนั้นยามันก็จะตกลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเข่าๆหรือแม้แต่ Unspecified Impurity ที่จริงๆแล้วมันเกินมันเกิน Identification Threshold เหมือนกันนะะอันนี้ผม เดี๋ยวเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวจะขอไปไว้หน่อยแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจสามารถสอบถามที่หลังได้ก็จะเคมีเยอะนิดนึงนะครับเราขอแตะตัวในโรซามีนซึ่งเป็นปัญหาในช่วงหลายปีเลยอ่ะปีนี้ก็มีปัญหาที่เกิดการรีคอรยาขึ้นนะครับอันนี้เอามาจากตัว u s f d a ที่บอกว่าตัวไหนถูกรีคอร์เท่าไหร่กี่ครั้งนะครับแต่ว่า มันจริง,รงๆมันไม่ค่อยแฟกับยาเพราะว่ายาที่ออกมาก่อนก็จะถูกรีคอร์เยอะกว่านะครับแต่เราจะรู้ว่ามันเป็นกลุ่มนี้แหละที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษอย่างเช่นกลุ่มซาแทนนะครับจะเป็นสามตัวข้างบนไม่จะเป็นวาลซาแทนเออร์บีซาแทนรอซาแทนตอนนี้ก็มีซาแทนเยอะแยะมากมายเพราะเราเห็น3าตัวข้างบนเนี้ครับเอาแบบเราไม่ต้องรู้จากเคมีสตรีก็ได้นะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรเหมือนกันไหม ดูแค่โครงสร้างเฉยๆดูแค่รูปแกตแพดเชื่อมโยงอะไรที่มันเหมือนกันจริงๆเราเราไม่ทันยุคแกตแพดนะเราเป็นยุคเอ็นทรานแต่ก็พยายามรีเล่นแกตแพดเชื่อมโยงในนี้มันมีอะไรเหมือนกันครับมีวงๆนี่ใช่ไหมที่มีไนโตรเจนสี่ตัวนี่ใช่ไหมนะครับเตรตรโซยาที่มีเจตรตรโซอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเป็นไปได้ที่มีความเสี่ยงจะมีการปนเปื้อนของไนโตรซามีน อันนี้เป็นแบบอนุมานคิดคร่าวๆคือเราเป็นแบบคือเราต้องคิดก่อนอะไม่ใช่ว่าเราให้มันเกิดผลมาพอเราที่เราสเปกุเลตเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันว่ามันเกิดยังไงนะครับอีกสองตัวก็เป็นยาลดกรดที่เราได้ใช้กันนะคิดว่าทุกคนเมื่อก่อนถ้าสมัยก่อนถ้าได้ยาต้านอักเสบแล้วเขากลัวแบบกระเพาะเรามีปัญหาเขาก็จะให้ยาพวกนี้ไปแลนิติดินบางคนอาจจะเคยกินนะครับกับอ่านิซาติดีน สองตัวนี้มันมีเหมือนกันหลายอย่างแต่ถ้าเราบอกว่านโตรปุ๊บไอโตคือ NO ถูกมมี NO2 มี NO2 NO ที่อยู่ข้างๆดับเบิลบอลในอดน,นิตรดีนก็มีปัญหาปนเปื้อนเหมือนกันแต่เป็น Degradation Product ของไอตัวนโต,ตรตรงนี้นะครับจากการเห็น Structure ์เนี่ยเราก็สามารถพูดได้อะว่าเราสมควรมอนิเตอร์อะไรนะครับมันสังเคราะห์มาจากรูทไหน หรือเมทฟอร์มินแต่เมทฟอร์มินเป็นปนเปื้อนจากพวกรีเอเจนต์นะครับอันนี้เพื่อความเข้าใจอีกทีหนึ่งรีแคปเพราะในไหนเรามาคลาสนี้แล้วก็จะวิชาการนิดนึงเพราะเดี๋ยวท่านจะเจอวิชาการหนักกว่านี้ในต่อๆไปนะครับในโตรคอมพาว์นะครับในโตคอมพาวบวกเอมีนในสภาวะแอซิดได้ไนโตรซามีน นะครับในโตโบวกเอมีนเป็น s e c แกล a r y ซแกลดรีเอมนด้วยนะหมายถึงว่ามีแขนสองแขนตรงนี้เป็นไฮโดรเจนในโตคอมพาบวกเอไมในโตซามยเหมือนเรียนออร์แกนิกเคมปีหนึ่งนะครับอายูเรียในโตโซยูเรียแต่เราโฟกัสที่ในโตซามีนตรงนี้นะครับในวันนี้นะครก็จะรูปร่างประมาณนี้ทีนี้เรารู้แล้วล่ละว่ามันเกิดขึ้นนะครับจากในโตรคอมพาวเอมีนแล้วก็กรด และในปฏิริยาจริงๆใน API จริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอันนี้ยกตัวอย่างตัวไนโตรซามีนที่เจอกันเยอะๆนะครับ NDMA ไนโตรโซไดเมทิลามีนนะครับเอทิลแมีนแล้วก็ NMBA นะครับสามตัวนี้ก็เจออย่างเช่นตัว NDMA นะครับถ้าใช้โซเวนที่เป็น d m f นะครับไดเมทิลฟอร์มามาดมันจะมี impurity ของมันอยู่มันดีเกรดออกมาอยู่ได้เป็นไดเมทิลามีนแล้วตัวนี้เอมีนเจอเอซิดบวกไนตรายส่วนมากก็จะเป็นโซเดียมไนตรายที่อยู่ในแอซิดก็จะให้เป็นไนตรัสแอซิดก็จะทำให้เกิด NO 2นะครับ NO ตรงนี้ได้นะครับเป็นไนโตรซามีนแต่เอทิลามีนเป็นเบสเป็นเรเจนที่ใช้มีเด a d เดชันสามารถดีเกรดออกได้เป็นไดเอทิลามีน ะะและที่เราในนี้บวกอันนี้ก็ได้เป็น NDEA นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้มาจาก uh, NMP เป็นโซเวนอีกชนิดหนึ่งที่ใช้จริงๆอยู่ในคลาสสองแต่ว่ามันเหมือนแบบแตกวงเงี้ยครับได้มาเป็นตัวนี้แล้วทำให้เกิด NMBA นะครับนั้นสามปัจจัยที่ทำให้เกิดในตัวซามีนและไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดในเรียกชันเดียวกันด้วยนะบางที DMF อยู่อีก2สเต็ปก่อนหน้า แล้วก็เกิดไดเอทิลามีนตามมา2สเต็ปแล้วก็ค่อยมาเจอค ondition นี้ที่เป็นเอซิแล้วก็มีโซเดียมไนตรายก็ทำให้เกิดอิมพิว t ริตี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดในเรีคชันเดียวกันนะครับเพราะอิมพิว t ริตี้มันเล็กมากๆเวลาดูเราก็ต้องดูไปทางซิเนติกโพซเซสนะครับสอย่างนี้เมื่อเจอกันหรือว่าอยู่ในกระบวนการสังเคราะห์ยาเดียวกันต้องเข้าไปดูว่าเกิดไนโตรซามีนเป็นไปได้ไหมนะครับไนตรายเอซ secondary a m e นะครับสามอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับทุกคนทุกคนก็จะจำได้คล้ายๆกับอ,อะไรนะสามอย่างที่ทำให้เกิดไฟมี ignition source มี wood ใช่ไหมมี air มีออกซ e เจพวกเนี้ครับสามอย่างนี้ทำให้เกิดไฟไหมอันนี้สามอย่างนี้ก็ทำให้เกิดในตอรซสามีนอันนี้ยกตัวอย่างที่ค่อนข้าง specific นิดนึงเป็นเป็นตัวของวาลซาแทนนะครับตัววาลซาแทนเนี่ย อันนี้เป็นยกตัวอย่างกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยมีเพื่อนที่จบไปก่อนสองปีเขาก็อยู่นวติดเขาก็เป็นคนเป็นโพสเซตเคมีสที่ทำวอลซาแทนบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดหมีอวกาศอะแล้วแลว้ด้วยความที่มันเป็นแบตที่ทำอะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแบบน่ารักชื่อเคที ผมยาวสวยเลยแต่เขาว่าต้องเอาพรั่วไปคุกยาอยู่ในห้องเพื่อทําให้มันแห้งในการผลิตในตัวสมีนแรกๆเมื่อปีอืน่าจะสองพันสิบกว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปทําโปรเซสนั้นอันนี้เป็นโปรเซสข้างบนของอิจิเนเตอร์คือของโนววติสนะครับมีเลจนที่ใช้แล้วสิ่งที่สําคัญที่ถามไปเมื่อกี้พอเกิดอเตตราโซไอวงวงเนี้ยที่มีไนโตรเจนสตัวเนี้ยทำปฏิกิยากับ CN โดยใช้อันนี้เป็นรีเจนต์ตัวหนึง่งที่ให้เอซเอซคือ N3 ตรงนี้นะครับมันก็จะฟอร์มเป็นริงเืิดบางท่านอาจจะเคยดินคลิกเคมิสตรีแต่อันนั้นใช้ในประโยชน์อย่างอื่นแต่มันก็ทําให้เกิดอิมพิว t รตตี้ได้เหมือนกันเนาะก็เกิดอิมพิว t รตตี้ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นโ d ดักไม่ใช่อิมพิวเรตตี้นะครับแล้วก็มาสังเคราะห์เป็นวาลซาแทนพอยามันจะหมดสิทธิบัตรอะครับก็บริษัทอื่นๆทั้งจีนทั้งอินเดียก็พยายามคิดโพเซ s ที่มันจะถูกลง เพราะเขาก็จะได้ขาย API ได้ราคาถูกๆเขาก็เปลี่ยนรีเอเจนต์จากตัวอ่า uh, n t r i b u t y l t i n a s i อ e นะครับไปเป็นโซเดียม a s i า e ใน DMF นะครับมีดีเอ็เนาะเราจำเมื่อกี้ได้ DMF ก็คือสามารถดีเกรดไปเป็นไดเอทิลแลมีนได้ไดเมทิลแลมีนได้นะครับแล้วก็ในกระบวนการเขาเนี่ยเขาใส่ uh, โซเดียมไนตรายเข้าไป ในการเวิร์กอัพอ่ะในการกําจัดตัวโซเดียมเอไซด์ที่เกินเพราะวลาเราเวลาทําปฏิกิริยาบางทีเราใส่เยอะนะครับแล้วมันมีเกินเราต้องการให้มันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ทําโซเดียมไนไตรด์ไปทากับโซเดียมเอซด์ก็เป็นโซเดียมออกไซด์กับไนโตรเจนแก๊สพวกนี้ก็สามารถําจัดได้ง่ายนะครับเขาก็ใช้โพรเซสเนี้ยครับแต่โพรเซสเนี้ยมันทําให้เกิดเนี้ย NDMA NDEA NMBA พูดยากนะพยายามพูดอยู่นะครับ เราจะเห็นเห็นสตัเจอแต่เราแบบเวลาพูดมันก็จะติดขัดหน่อยนะครับก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนั้นไม่ไม่ได้มีใครสังเกตนะว่าปีที่ผ่านมานะครับตัวอาวอลซาแทนแล้วก็เออบีซาแทนเนี่ยมีการปนเปื้อนของ a อซบทนี่ผมแอบเอาใส่ไว้ริมๆิมถ้าดูท่านเห็น a อซ b t ตัวนี้ครับที่เพิ่งเจอตอนหลังเนี่ยก็มีความคุ้นๆนะใช่ไหมมันมีความคุ้นๆกับรีเอเจนที่ใช้ ในสามตัวนี้เหมือนเหมือนตัวนี้คล้ายๆตัวนี้ถูกไหมครับจะคล้ายๆกันจริงๆตัวนี้เป็น i m p u พ i t y ที่เหลืออยู่ในโพเซตตั้งแต่แรกแล้วมันก็เดินทางไปหลายสเต็ปมากนะครับเดินทางไปจนเกิดเนี่ยครับเกิดอันอะเตตาโซนะครับตัวโบโมตรงนี้ถูกแทนที่ด้วยเอซก็เกิด a อ b t ขึ้นมาที่เป็น i m p u พ r t y y นะครับแล้วมาเจอที่หลังอ่ะเมื่อเมื่อหลายปี ผ่านมาหลายปีแล้วมันอาจจะเคยเป็น unspecified impurity อยู่อะครับแล้วจนพอมาที่หลังปุ๊บเราเจอว่าอ๋อ,อมันท็อกซิกอะมัน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 ไม่ได้มันต้องเป็น qualification qualification ได,ได้ด้วยเทชโชมันไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาตามมาก็ก่อนจบอะครับพอดีมากขอบคุณนะครับก็ที่เราพยายามทำให้เห็นว่าการเข้าใจอะครับ เรื่องเรื่องของ API i m p u r i t y เนี่ยเราควรจะเข้าใจตั้งแต่การสังเคราะห์เข้าใจปฏิกิริยาบางทีเราอาจจะไมไ่ต้องเป็นคนที่ทำเองครับแต่เรามีทริคมีความสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เรียนรู้จากการรีคอร์เพราะทุกครั้งที่มีการรีคอร์เนี่ยก็จะมีเปเปอร์มีอะไรออกมาให้เราอ่านแบบเรื่อยๆนะครับก็ถ้าสามารถเอา ท้องนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ได้หรือถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถมาคุยกันได้นะครับโดยั้าทางเราครับทางทีมเรานะครับในทีมของของของ API ในสวทชเนี่ยครับเรามีจุดมุ่งหมายสำคัญว่าเราอยากเป็นโซลูชันให้ท่านถ้ามีเอกชนอยู่ในนี้นะครับ้องเป็นทางอ n นโนเวทีฟโซลูชันเป็นซั s เ a ย์เบิร์นโซลูชัที่จะช่วย้าเอกชนแล้วก็พา,าไทย ฟาร์มาสุดข้ออินดัสทรีเนี่ยก้าวขึ้นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเรามีไลโอ OA ไว้ตอบทันสมัยนะครับสามารถสแกน QR Code ได้นะครับก็จะสามารถพูดคุยนะครับมีประเด็นมีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยในไลโอ OA ก็จะช่วยตอบได้นะครับก็ขออนุญาตจบาการทอล์กนะครับถ้ามีคำถามก็เชิญเลยครับ ครับขอบคุณดรนิติพลมากๆนะครับที่มาอธิบายให้เราเข้าใจถึง i m p u r i t y ประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะต้องไอเดียนตัว i m p พ r i t y เหล่านั้นให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดพอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับมีคําถามสักหนึ่งถึงสองถามนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับยกมือเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินใหม่ไปให้ท่านนะครับขออนุญาตแนะนําชื่อแล้วก็หน่วยงานสักเล็กน้อยนะครับผมมีไหมครับ บาราวันนำกันนะคะก็โอลิกไทยแลนด์ลิมิเต็ดค่ะก็คำถามคืออาจารย์พูดถึงแต่ secondary amine นะคะจกถามเรื่อง potential ของ secondary amine แล้วก็ตัว potential ของ primary amine ค่ะว่ามียังว่ามี potential ที่มันจะกลายเป็น secondary amine ก่อนที่จะไปทำ reaction ไหมะคะ่ะ ตัว primary อาจจะยังไม่ได้คอนเซิร์นเท่าไหร่แต่ tertiary amine เป็นนะครับอย่างตัวอย่างที่เกิดตัว NM ็นเอ็มอะเอทิลลตัว E นะครับก็เกิดจากการเราใช้ไตร ethylamine ซึ่งเป็นเบสในปฏิกิริยาแล้วตัวเบสต,ตัวนั้นเนี่ยมันมีหมู่ฟังก์ชันอลกร u ปอันหนึ่งหลุดออกซึ่งมันเป็นการหลุดได้อยู่แล้วเป็นดีเกรดมันก็จะกลายไปเปลี่ยนเป็น secondary สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไดนามิคคือเราไม่ได้ใช้ secondary อรีในในปฏิกิยาเลยนะครับแต่เราใช้เบสที่เป็น tertiary a เอมีนแล้วมันดีเกรดมาเป็น secondary รีจนทำให้เกิดตัวไนโัรซามีนดังนั้นถ้าสมมุติเราเราเราเห็นแล้วเราสงสัยนะครับตัวไนโตรเจนที่มีสามแขนพวกนั้นก็คือท e รเช a r y a เอมีนสามารถหลุดได้นะครับแต่การจะหลุดง่ายหลุดยากยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องดูหมู่ ฟังชั่นอลกรุ๊ปข้างเคียงรอบๆด้วยนะครับแต่พวกนี้ก็จะมีรีพอร์ตอยู่บ้างครับถ้าถ้าสมมุติว่า <laughs> เรา <laughs> เราเริ่มต้นจากรีแอคชั่นนะคะคือทางทีมซินทิสิตสามารถดีไซน์ได้นอ้อว่าไปรูทไหนยังไงเพื่อให้มันเกิดอินพิว t ิตี้ได้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> แต่ถ้าสำหรับบริษัทยาที่เขาต้องการที่จะแบบคัดเลือกตัว API เข้ามาทำ <laughs> ฟินิชอย่างเงี้ยคะ่ะทางทีมสามารถแบบ ให้คอนซัลท์หรือว่าช่วยเหลือในการดูจาก Root o อ Synthesis ในการเลือกไอ e n t i ด y น p ิที่คนจะเอามาทำฟินิชยังไงบ้างคะ่ะครับยินดีนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อ API เราก็จะได้ด f เอ้ดักมาเตอร์ไฟล์มาอยู่แล้วนะครับก็ดักมาเตอร์ไฟล์นั้นก็ช่วยได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ดีเทลทุกสเต็ปอะครับเรารู้แค่เขาใส่ r รีเอเจนตอะไรแล้วเราก็สามารถประมาณได้แต่คิดว่าคนขาย API เขาก็จะเคลมแหละว่ารูทเขาไม่เกิดน,นะ สุดท้ายแล้วอะครับมันต้องควบคู่กันระหว่างการดูแล้วก็การวอลลีเดตสุดท้ายแล้วต้องมีเอเซในการที่มาตรวจเช็คอยู่ดีนะครับแต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ไหมจากการรู้ว่ากระบวนการนี้ทำให้เกิดในโตรซามีนเราดูจากตัวดักมาเตอร์ไฟล์ที่เราไปซื้อ API มาได้หรือว่ารู้ซินติกรูที่เราพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะเกิดดูได้ก็ ติดต่อได้ทางไลน์โอ้ยสามารถเป็นคอนซัลโปรเจกต์ก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องเป็นโปรเจกต์ว yeah. ิจัยก็สามารถสอบถามได้เบื้องต้นได้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ